มาถึงน้องสไปร์แล้วครับเยาวชนของชาติ4คนนี้เราจะเชื่อผู้ใหญ่ท่านใดได้บ้างเชื่อหมดเลยครับเชื่อหมดเลยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาบอกเราได้ถ้าผู้ใหญ่ที่โกหกเราน่านับถือไหมไม่ค่อยน่านับถือครับไม่น่านับถือแต่เชื่อหมอเถอะเพราะหมอเขาเคยโดนน้ำร้อนลวกมาก่อนฮะอาบน้ำร้อนค่ะหนักกว่าอาบหนักกว่าอาบสำหรับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงหมายเลขสองครับเดี๋ยวพี่การจะเป็นคนบอกคำใบ้เองซึ่งคำใบ้จากพี่การนี่เชื่อได้เชื่อได้ครับนะครับหุ่นดีผิวขาวยิ้มมีเสน่ห์ครับอันนี้กว้างๆยังไม่บอกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับการแต่งตัวของเขาจะมีพร็อพประจำตัวอยู่เสมอคือถ้าเห็นแล้วจะนึกถึงเขาได้มีพร็อพหรอซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเช่นบางคนใส่แว่นบางคนมีกระเป๋าบางคนมีแบบรองเท้าถ้าใส่รองเท้าแบบนี้ใช่เลยมันจะมีอะไรแบบนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นเขาเฮ้ยหรือว่าพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่พี่กอล์ฟฟักกิ้งมีสร้อยเป็นพร็อพสายฮิปฮอปเข้าวงการมาไม่ต่ำกว่า5ปีครับเขาเข้ามาทำอะไรพี่แบบอ๋อเข้าวงการมาหมายถึงว่ามาทำงานลูกมาทำงานแบบอาจจะมาร้องเพลงอาจจะมาแสดงอาจจะมาทำพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไม่เป็นไรครับสบายใจสบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวเยาวชนเยาวชนใบมันสั่นใบสั่นใบสั่นให้ใบสั่นใบสั่นโอ้ดีดีเสียงสั่นแล้วเข้าวงการมาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับกว่าจะมาเป็นเขาได้แบบทุกวันนี้เขาค่อนข้างจะมีสตอรี่สู้ชีวิตมาหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าผลงานโด่งดังทั่วประเทศครับอีเวนต์มีทุกจังหวัดเฮ้ยน่าจะเป็นสายเอนเตอร์เทนใช่น่าจะเป็นนักร้องนักร้องถ้าพูดอย่างนี้ก็เป็นนักร้องละนักร้องสายเอนเตอร์เทนนึกถึงใครบ้างฮะไม่ได้นึกถึงใครเลยพี่ไม่มีเลยมีคนนึงมีพร็อพพร็อพเป็นข้าวเหนียวมะม่วงรุ่นเดียวกับเราเลยพี่มิลลี่ใช่ไหมฮะหรือจะเป็นแบบสายแฟร์แบบว่าเจ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 มอเหรอไปจะไปซอฟต์คือไปอะไรล่ะเขาบอกสายแฟร์แฟชั่นก็จะไปซื้อของหรือจะเป็นน้องๆโฟอีฟเฮ้ย FC เลยอ่ะชอบคนไหนชอบคนไหนเป็นพิเศษโอ้ชอบหมดเลยครับได้หมดหรือจะเป็น BNK โอ้คุกกี้เสียงไทยอะไรอะไรอีกอ่ะใครคุณนึกถึงใครยิ้มมีเสน่ห์ยิ้มมีเสน่ห์นายคอมเมดี้ฮะนายมงคลขาวนะยิ้มมีเสน่ห์งานโชว์ทุกจังหวัดเอองานโชว์ทุกจังหวัดด้วยครอบคืออะไรคะคนนี้ครอบคืออะไรคะใส่หมวกหมวกใส่หมวกอ่าใช่ชอบใส่หมวกก็ใช่นะเขาเคยเจอกับนายมาแล้วป่ะครั้งที่แล้วผมมาเซอร์ไพรส์พี่นายครับใช่เขามาเซอร์ไพรส์กลับได้ป่ะหรือคราวนี้นายมาเซอร์ไพรส์กลับแต่งหญิงโผล่ขาวมาทั้งตัวเลยนะแต่ผมก็ยังไม่รู้อ่ะพี่ผมต้องฟังเสียงก่อนอยากจะฟังเสียงก่อนใช่ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับสไปครับวันนี้ผมเอาเพลงตัวเองมาร้องเลยครับคิมิโนโตะครับคิมิโนโตะครับจากสไปครับในเวอร์ชั่นของตัวเองและนักร้องหลังกำแพงครับขอให้ทายถูกครับปรบมือเย้เด็กแน่ๆวัยรุ่นน่ะเราว่าต้องรู้จักโอ้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 ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งดีเนาะสมัยนี้แบบเด็ก15 16เราจําได้ว่าตอนเราแบบเหมือนกับ15 16คือเหมือนกับต้องเรียนไปก่อนอะยังแบบไม่สามารถที่จะทําอะไรคู่ไปได้อะไรเงี้ยเขาเพิ่งซื้อบ้านที่บ้านใช่5 4 3 2สไปร์พร้อมนะครับพร้อมครับโอเคขอให้ทายถูกครับปรบมือกับน้องสไปร์ครับผู้หญิงมั้ยผู้หญิงมั้ยฮะใช่ผู้หญิงนะไหล่บางๆโอ้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 ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำให้ใจผมไหวไม่รู้อะไรเป็นเพราะอะไรทำไมเป็นงานก็ขอแค่เพียงได้มองฝันถึงเธอทุกวันได้หรือเปล่าเพราะว่าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไหวเธอมาทำให้ใจของฉันมันถึงขั้นรุนแรงอย่างนี้ขอร้องให้เธอช่วยหยุดขอให้เธอช่วยหยุดความน่ารักทีเพราะว่าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไหวเธอมาทำให้ใจของฉันมันถึงขั้นรุนแรงอย่างนี้ขอร้องให้เธอช่วยหยุดขอให้เธอช่วยหยุดความน่ารักที่ก็เพราะว่าเธอที่มันที่มีโนโตสวยกว่าใครที่เจอมาก่อนตัดใจตัดหัวมันไว้ตอนนี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจผมพังตลอดอย่าไปทำใครให้หวั่นไหวนักเธอก็เพราะว่าเธอที่มันที่มีโนโต
สวยก็ใครที่เจอมาก่อนทำใจมันวนมันไหวพองนี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันฟังตลอดอย่าไปทำใครให้วันไหวนะเธอเอาละเสียงนี่มีเสน่ห์มากฮะครับผมคิดว่าเป็นนักร้องครับร้องปริ้นขนาดนั้นนะอะไรปริ้น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 คนนี้หล่อมากครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้าวงการด้วยกันเป็นนายแบบเดินแบบโชว์เลยได้ไหมฮะนี่นี่ไงแต่เขาใส่ทองใส่แหวนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเขาเป็นพร้อมไงเขาเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าทองเอาเข้ารายการเรามันไม่ได้มันสะท้อนอ่ะถอดตักไว้ได้ไหมฮะคุณเป็นเม็ดนะเนี่ยมิจฉาชีพเก็บไว้ให้เพื่อความปลอดภัยชื่อนี่มาในหัวผมแล้วครับตอนนี้เขาถามก่อนเพราะประจำตัวเขาที่เรารู้ว่าคืออะไรก่อนน่าจะใส่แว่นครับพี่นี่ลูกตาเห็นลูกตาชัดมากเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเขาดูตาแดงๆด้วยไม่รู้ไปเติมอะไรมาเนี่ยครับใส่แว่นแต่เขาใส่สีแดงขึ้นมากแล้วตอนนี้เขาดังมากด้วยช่วงเนี้ยเคยไปบ้านเฮ้ยเหรอเฮ้ยเราไปบ้านเขาเหรอบ้านเขาเป็นไงบ้านเขาจะสูงนะแต่เขาจะมีเสาต้นเดียวแล้วก็จะมีพื้นที่ข้างบนตรงนั้นนะมีนางรำมารำให้รู้ป่ะทำไมรู้อ่ะนั่นสารพระภูมิปวกไม่ใช่บ้านจะบอกว่าคนที่อยู่หลังกำแพงที่ร้องกับน้องสไปเนี่ยนะคะเขามาทางเดียวกับพี่ค่ะทางสามแพร่งไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีเมื่อกี้ของไหว้ทางไหนครับคุณมาไม่จริงๆแล้วอ่ะในวงการตลกทำเสียงนี้ได้หลายคนนะเอาจริงผมแบบว่ารู้แล้วนะพี่รู้แล้วเลยเหรอใช่ครับผมรู้มันชัดมากขนาดนั้นมันชัดมากแล้วครับพี่ดานั้นเอาแบบยังไม่รู้เอาแบบเล่นเกมก่อนอ้าวไงฮะไม่แล้วช่วงนี้พี่เขาข่าวเยอะด้วยไงเฮ้ยเฮ้ยพี่เขาข่าวเยอะร้ายจิตใจเขาอย่าไปพูดไอ้ที่แยกแตกวงกันเหรอไม่ใช่ไอ้ที่เมียเถียงเก่งๆกันเหรอไอ้นี่ก็ขยันพูดเฮ้ยเปลี่ยนสคริปต์เหรอออกจากวงกูไปเลยแป๊บนึงนะเฮ้ยคุณเป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะพี่โน้นสักดินลักษณะวัฒนาดนัยมโนลักษณะวัฒนาสายลงโอ้โหนอกจากร้องเพลงเก่งคือเล่นตลกเก่งด้วยเขาบอกเลยนะเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นใครมานั้นสวัสดีครับพี่โอ้โหหลอกผมไม่ได้หรอกพี่พี่แบบว่าฟังเพลงผมบ้างไหมครับปกติผมฟังแต่เพลงสากลสากลคือเพลงต่างประเทศสากลและโลกทั่วไปสากลและโลกทั่วไปอ๋อสากลและโลกทั่วไปนึกว่าจะเล่นสกลนครบ้านพี่อยู่แถวไหนครับเป็นคนตายเป็นคนตายโคละโยนเลยว่าเพื่อนของเราว่าเพื่อนของเราว่าเพื่อนพี่เบาคนไหนอ่ะนี่คนก่อนขอนไหนอ่ะขอนไหนขอนกีดขอนกีดขอไอ้ขอนกีดขอนกีดเพิ่งได้ยินครั้งแรกตอนแรกใจอ่ะไปทางขอนทมแม่เขาจีบไปขอนกีดพวกเราทั้งสี่ก็เป็นคนขอนนะขอนอะไรคอนโดคอนโดไปแล้วคอนโดก็ต้องคอนดอมแหมแหมคุณหมอเดี๋ยวกระซิบให้เดี๋ยวกระซิบให้คอนแวนไม่เอาดีกว่าคอนหวานเอาเป็นคอนมานั่งนี่มามานั่งอยู่บนคอนโดเนี่ยเราล่ะคนอย่างเราไม่เล่นมุกซ้ำอยู่แล้วโธ่เอ้ยเนี่ยแล้วคนคิดมันเล่นชิงเล่นคนแรกแล้วมันจะเหลืออะไรถึงดีเจโนดีดีก่อนไหนคอนหวานฮะได้อยู่อย่าว่าแต่พวกเรามีคนคอนนะพิธีกรก็คนเอาคอนอะไรคอนเน่คอนเน่สายขนมลูกสายขนมลูกโอ้มุกแบบนี้ด้วยพี่ซุปตาหวังพึ่งไม่ได้สักคนแบบนี้คงต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะครับสไปร์จะวินหรือจะเฟลช่วงหน้ากลับมาลุ้นกัน